ก็ถ้าเกิดว่าเป็น first order เนี่ยพอดกราฟระหว่าง run A กับ T ต้องได้เส้นตรงแต่ถ้าเกิดว่าเป็น second order พอดกราฟระหว่าง1ส่วน A กับ T จะต้องเป็นเส้นตรงส่วนใหญ่ที่พบก็จะพบเป็นแค่ first order กับ second orderสูงกว่านี้ก็ไม่ค่อยเจอนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีแค่นี้แล้วก็ตรงนี้จะมีอีกเรื่องก็คือเรื่องครึ่งชีวิตกลับมาดูที่ first order ก่อนละกันนะอันนี้นะของเดิมอันนี้คือ first orderเรามีสมการอันนี้แล้วแต่สมการอันนี้มันก็ได้เอาอันเดิมนี้แล้วกันนะเขียนรอน a ส่วน a ศูนย์เท่ากับลบ kt จากอันนี้ก็จัดรูปเป็นอันนี้ได้ใช่ไหมคะก็ม.ปลายเราเคยเรียนมาใช่ไหมเวลาครึ่งชีวิตก็คือเวลาที่ใช้ในการทำให้สารตั้งต้นลดลงเหลือครึ่งหนึ่งของเดิมก็คือที่ t เท่ากับ t ครึ่งชีวิตเนี่ยเขียนแทนด้วย t ส่วน1ส่วน2ความเข้มข้นของ a ก็จะเท่ากับ a 0ส่วน2ก็แทนค่าลงไปในสมการln a คือ a 0ส่วน2ใช่ไหมคะ a 0ส่วน2หารด้วย a 0ก็เท่ากับลบ k t 1ส่วน2อันนี้ก็จะเป็นตัดกัน ln จาก1ส่วน2ก็คือลบ ln 2ลบ ln 2เท่ากับลบ k t ครึ่งชีวิตเครื่องหมายลบตัดกันแล้วก็จะได้ว่า t ครึ่งชีวิตเนี่ยเท่ากับย้อน2ส่วน k ย้อน2ก็ 0.693 ก็จะเท่ากับ 0.693 ส่วน k ก็จะพบว่าสำหรับปฏิกิริยาที่เป็นFirst order เนี่ยค่า t ครึ่งชีวิตเนี่ยเป็นค่าคงที่ไม่ว่าเราจะใส่สารเข้าไปความเข้มข้นตั้งต้นเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปตามอุณหภูมินะคะเพราะว่าค่า k ซึ่งเป็นค่าคงที่อัตราเร็วเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนเดี๋ยวจะพูดถึงมันเป็นเรื่องของ Arrhenius equation ก็คือค่า k จะสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าอุณหภูมิสูงเวลาครึ่งชีวิตก็จะน้อยลงอันนี้คือ first order t ครึ่งชีวิตไม่ขึ้นกับความเข้มข้นของสารตั้งต้นคือสมมุติว่าใส่สารตั้งต้นเข้มข้น4มลต่อลิตรครึ่งชีวิตเป็น2นาทีอย่างเงี้ยพอผ่านไป2นาทีปุ๊บก็จะเหลือ2มลต่อลิตรถ้าเกิดใส่ความเข้มข้นตั้งต้นเป็น2โมลต่อลิตรผ่านไป2นาทีก็เหลือ1โมลต่อลิตรคือไม่ขึ้นกับความเข้มข้นเลยแต่ทีนี้มาดูที่ second order บ้างเมื่อกี้ second order เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะได้ตัวนี้มาแล้วอ่ะดูจากสมการอันนี้แล้วกันนะก็ที่ t เท่ากับ t ครึ่งชีวิต a ก็จะเท่ากับ a 0ส่วน2ใช่ไหม
แทนเข้าไปในสมการนี้ตรงนี้ก็จะเป็น2ส่วน a 0ลบด้วย1ส่วน a 0เท่ากับ kt เพราะฉะนั้นลบกันได้1ส่วน a 0เท่ากับ kt t 1ส่วน2 t 1ส่วน2ก็จะเท่ากับ1ส่วน a a 0 t a k a 0 k อันนี้ไม่เกี่ยวนะข้างล่างทีครึ่งชีวิตก็จะเท่ากับ1ส่วน a 0 k ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราเพิ่มความเข้มข้นตั้งต้นเข้าไปเนี่ยเวลาครึ่งชีวิตก็จะน้อยลงถูกไหมคะยิ่งความเข้มข้นตั้งต้นมากๆครึ่งชีวิตก็จะยิ่งน้อยลงน้อยลงอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่ความเข้มข้นตั้งต้นไป4โมลต่อลิตรอาจจะใช้2นาทีในการทำให้เหลือครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าใส่เข้าไป10โมลต่อลิตรอาจจะใช้เวลาแค่1นาทีในการทำให้เหลือครึ่งหนึ่งก็ได้ก็เพราะว่ามันเป็น second order อัตราเร็วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารตั้งต้นต้องยกกำลังสองเนี่ยอัตราเร็วมันก็เลยเร็วขึ้นครึ่งชีวิตก็เลยน้อยลงถ้าความเข้มข้นสารตั้งต้นเยอะขึ้นทีนี้ก็มาดูโจทย์หน่อยก็ไดขอโทษทีไม่ได้เตรียมมาก่อนไม่คิดว่าจะสอนถึงตรงนี้สารชนิดหนึ่งนะคะเป็น first order มีครึ่งชีวิตเท่ากับ44นาทีถามว่าเมื่อผ่านไป1ชั่วโมง40นาทีจะเหลือสารเท่าไหร่อันนี้ต้องใช้สูตรไหนเนี่ย